มาต่อกันเลยค่ะตรงนี้เป็นโรงกลั่นน้ำมันหัวร้อนใช่ไหมที่แบบเคยแหลกกับหน่วงมากๆค่ะตอนนี้มันก็ยังแหลกแล้วก็หน่วงอยู่นั่นแหละดูสิคะสีที่เราได้มาแต่ละสีนี้มันคือน้ำมันที่ต่างกันใช่ไหมดีเซลเอ่ยแก๊สโซลีนเอ่ยหรือว่า LPG ค่ะได้มาตรงนี้เลยกำลังส่งเข้าสู่ระบบเรื่อยๆแต่ทีนี้หมิวไปนั่งดูสุดคราฟแล้วมันมี2อย่างค่ะที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะน้ำมันก๊าซแล้วก็แก๊สโซลีนค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้เราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ที่ดีกว่าเดิมถูกต้องส่วนดีเซลกับ LPG มิวเก็บไว้ก่อนสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แน่ๆดีเซลใช้ LPG ใช้ค่ะน้ำมันก๊าซนี่ไงเอาออกมาแล้วก็โอ๊ยนี่มันน้ำมันก๊าซทั้งคู่ไม่ใช่ค่ะแก๊สโซลีนกับน้ำมันก๊าซเขาคงรู้ว่าเราคงไม่ได้ใช้แน่ๆใช่ไหมเขาก็เลยออกแบบระบบนี้มาค่ะThermal Pneumatic Processing ทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นของเหลวหรือว่าก๊าซที่เราต้องการได้กระบวนการ Processing นั่นเองค่ะกลั่นน้ำมันมาได้น้ำมันก๊าซตั้งเยอะแต่ไม่มีแบบวิธีที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราก็เปลี่ยนมาเป็น LPG สิถูกต้องอ่ะแต่ความร้อนมาค่ะอุ๊ยโอ้ไปลืมแล้วไงไม่ใช่ปัญหาหรอกแหมท่อพวกนี้คราฟอย่างง่ายๆอ่ะแต่แล้วมาไหมมาแน่นอนค่ะอ่ะกันท่อนระเบิดด้วยดูสิความร้อนโหร้อนเนี่ยร้อนแบบสุดๆไปเลยเราต้องกันเครื่องจักรเครื่องนี้ระเบิดไหมไม่น่าจะต้องกันหรอกไม่ระเบิดแน่นอนค่ะตราบใดที่แรงดันไม่เกิน5โอเคแต่ที่ระบายอากาศความร้อนจะได้แบบสูงขึ้นค่ะมาแล้วอย่างสุดท้ายเราใช้เอ็กพอร์เตอร์ค่ะแล้วก็ต่อสายไปเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ของเราเลยแบบนี้เลือกส่งมาซิเป็นของเหลวแก๊สโซลีนค่ะเอาเข้ามาซิงตัวเองมาละทำงานไหมทำไมเหมือนไม่ทำงานนะเขาบอกว่าต้องใช้ความร้อนใช่ค่ะความร้อนยังไม่พอโอ้โหเอาความร้อนขนาดไหนนี่มันระดับจะ300องศาแล้วนะยังไม่ทำงานเนี่ยเฮ้ยแปลกมากโอ้โหเขาบอกว่าถ้าจะเอาแก๊สโซลีนเปลี่ยนให้เป็น LPG ต้องใช้ความร้อนมากกว่าหรือเท่ากับ300องศาโอ้โหใช้ความร้อนมหาศาลค่ะแล้วถ้าเป็นน้ำมันก๊าซล่ะเปลี่ยนให้เป็น LPG ต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่มากกว่าหรือเท่ากับ300องศาเหมือนกันในเมื่อต้องใช้ความร้อนขนาด300องศาค่ะเราก็เลยวางนี่เพิ่มเลยผลิตแรงดันอากาศเพิ่มเนี่ยเพราะเราจะเอาแรงดันไปเปลี่ยนเป็นความร้อนแรงดันยิ่งสูงความร้อนก็ต้องยิ่งมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวางเครื่องลงไปใช่ไหมแน่นอนวอร์เท็กทูบค่ะตัวทำความร้อนชั้นดีหันอีกครั้งหนึ่งสีแดงหันเข้าค่ะเรียบร้อยนี่เราก็เดินท่อมาใช่ไหมก็เสร็จละเดินตรงไหนดีนะเราต้องการท่อเชื่อม2ท่อค่ะก็ด้านหลังแบบนี้แล้วกันอ้อมได้ละเป็นไงตัวเองร้อนไหมร้อนเพียงพอหรือเปล่าเขาบอกว่ากำลังค่ะกำลังเฮ้ยไม่ได้อ้อมตรงนี้ไม่ได้ลืมอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยโอ้แรงดันอากาศเนี่ยลืมได้ยังไงของสำคัญที่สุดใน3โลกนี่ค่ะจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนแล้วก็ระบายความเย็นขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ด้านไหนถ้าอยู่ด้านนี้ก็ระบายความเย็นค่ะเย็นน้อยร้อนมากเย็นมากร้อนน้อยค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการร้อนมากเราต้องทำให้ความเย็นน้อยลงค่ะก็คือไม่ใช่แบบติดลบเยอะๆนะต้องให้มันเป็นบวกให้ได้นั่นคือเย็นน้อยโอ้โห300แล้วที่300แล้วยัง300แล้วทำงานแล้วยังตัวเองได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมได้เอา LPG แล้วเฮ้ยอัตราส่วนคือ100/80ใช้แก๊สโซลีน100ได้ LPG 80ค่ะโอ้ก็ดีกว่าที่แบบทิ้งไว้ดองเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะยอดเลยเนี่ยขอยกสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วกันค่ะมิวอยากจะรีบทำตรงนี้ให้เสร็จพอทำเสร็จจะไม่มาเหยียบตรงนี้อีกเลยอ่ะในโซนนี้เพราะมันหน่วงมากแต่แบบจะย้ายไปทำโซนอื่นก็กลัวจะโซนอื่นจะหน่วงไปด้วยไงไหนๆใช้เครื่องจักรของเขาตรงนี้แล้วใช่ไหมก็ขอให้กองอยู่ที่เดียวกันแล้วกันค่ะเราก็จะได้รู้ว่าเออโซนนี้ของบ้านนะมันหน่วงนะก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาบ่อยๆค่ะโอเคเป็นไงได้ๆอีกเครื่องหนึ่งอ่ะคือเขาต้องมี2เครื่องเครื่องหนึ่งเราไว้ส่งแก๊สโซลีนส่วนอีกเครื่องหนึ่งเราเอาไว้ส่งน้ำมันก๊าซเฮ้ยหรือว่าน้ำมันก๊าซกับแก๊สโซลีนมันด้วยกันเลย
ไปสองเครื่องดีกว่าแยกกันดีกว่าฮะเครื่องนี้ของเหลวเป็นแก๊สโซลีนเอ้ยแก๊สโซลีนได้ยังไงเป็นน้ำมันก๊าซเจส่วนเครื่องข้างล่างเป็นแก๊สโซลีนเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่ไอเทมอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นของเหลวใช่เลยเพราะนี่ไงแก๊สโซลีนมันเข้ามาแล้วเอาล่ะทีนี้ความร้อนจ๋าเราจะไม่ได้จะเอาไออากาศอย่างนี้เราไม่ได้เอาไอค่ะเราจะเอาความร้อนโอ้โหแค่หมุนก็รู้สึกได้ว่าหน่วงโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างสถานะยังเกิดปัญหาคือความร้อนยังไม่พอแรงดันก็ยังไม่พอเดี๋ยวใช้แรงดันด้วยเหรอโอ้ใช้แรงดันด้วยค่ะงั้นเอาแทงนี้ออกถ้าใช้แรงดันก็ต้องขยับแบบนั้นแหละแล้วก็วางท่อส่งแล้วก็จ่ายแรงดันเข้าเครื่องเรียบร้อยค่ะส่งออกยังไงอะข้างหลังเราวางแทงได้ไหมเฮ้ยยังวางได้ส่งออกไปเลยยังไงผลผลิตของเขาจะก็จะได้เป็นสีเหลืองๆตรงนั้นอยู่แล้วของดีเลยแหละ LPG ค่ะไหนปรับเป็นส่งของเหลวเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราตามสายนี้ใช่แล้วเขาก็จะไปตามสายนี้เรื่อยๆค่ะไปปึ๊บโยงไปทางไหนโยงมานี่ปึ๊บโยงไปนี่ปึ๊บโอ้โหมายาวๆยาวๆยาวๆมาถึงนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราที่อยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคทีนี้เราก็ขจัดสองอย่างที่ไม่ได้ใช้ไปแล้วเนาะของเหลวสองอย่างอะที่ใช้น้อยมากๆนั่นเองคุณคะดูนี่สิน่ารักเนาะอะไรเอ่ยน่ารักนี่ไงตาใสแจ๋วมีจมูกมีปากอะแล้วแบบมันก็เหมือนหุ่นยนต์ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยคือแบบมองแล้วนึกถึงว่าเป็นแบบหุ่นยนต์น่ารักเลยนะนี่ไงคะตาสองข้างแล้วมีปากน้อยๆอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยดูดีแล้วก็มีจุดที่เป็นคิ้วอะหรือว่าน่ารักดีนะมันดูเหมือนหุ่นยนต์โรบอทที่แบบอยู่ในสักเกมในเกมหนึ่งนี่แหละค่ะแล้วแบบน่ารักอย่างนี้แหละตาใสเจียวน่ารักมากเลยโอเคแต่ทีนี้ไปดูข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเรามีแค่2เครื่องนี้ไม่พอนะเราต้องมีอีกเครื่องหนึ่งด้วยค่ะดีเซลสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ดีเซลไม่ได้เอามาเปลี่ยนเป็น LPG แต่ก่อนอื่นเราเอามาดีเซลกันก่อนดีกว่าดีเซลจ๋าอยู่ไหนนี่ไงล่ะหยิบมา1ถังค่ะนี่คือเอ็กพอร์ตเตอร์นี่คือเอ็กพอร์ตเตอร์ดูดไอเทมจากระบบเน็ตเวิร์กของเราออกมาเลย2ฝั่งค่ะด้านบนนี่ใส่เป็นดีเซลเฮ้ยของเหลวสิส่วนด้านล่างนี้ค่ะใส่เป็นเรสโตนไอเทมใส่เข้าไปได้ใช่ไหมได้นี่แหละมันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นของที่เราต้องใช้เลยค่ะให้ความร้อนในการละลายแค่100องศาเออแต่ยังไม่ทำงานสิแล้วยังไม่ได้เดินแรงดันอากาศมาให้เลยโทษทีลืมไปนายแล้วเดินมาให้แล้วนี่ดูสิคะได้แล้วอะไรเหลืองๆนี่นะอะไรเอ่ยอ้าวตักขึ้นมาได้ค่ะลูบิเซนค่ะเป็นของที่สำคัญมากๆมันใช้ในการคราฟตัวอัปเกรดเครื่องจักรในมอนนี้ค่ะก็คือได้จากดีเซลนอกผสมเรสโตนเราได้มาแล้วไหนเอ่ยระบบคอมพิวเตอร์ของเราลากขึ้นไปค่ะโหอู้ไวนั่นน่ะแป๊บเดียวจะได้เป็นเต็มถังละโอ้ยไวมากอะนี่ติดลูบิเซนไม่น่าจะได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะไม่เป็นไรมีไว้ก่อนก็ดีโอ้โหตะกิดแรงไปค่ะตั้งเลยดูดของเหลวเข้าสู่ระบบว่ายังไงดีเซลเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแหละที่เสร็จเรียบร้อยอะ3เครื่องได้มาแล้วครบทุกส่วนจากเครื่องแรกสุดใช่ไหมน้ำมันก๊าซอะเป็น LPGแล้วก็แก๊สโซลีนเป็น LPG สุดท้ายดีเซลเป็นลูบิเซนเรียบร้อยค่ะมีว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวๆๆๆๆดีเซลเป็นลูบิเซนแต่ว่าลูบิเซนเรามันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นน่ะดีเซลเรามีเยอะค่ะแต่ลูบิเซนเราไม่ต้องการเยอะนะไหนดูซิได้เท่าไหร่ละ58 59 19ก็เยอะแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เราเอาเรสโตนออกดีกว่าอ่ะเอาเรสโตนออกก่อนแล้วทีนี้แทนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นลูบิเซนจบสิถอดออกแล้วอ่ะทำงานไหมเนี่ยอย่าบอกนะค้างเปลี่ยนเป็น LPG แทนไงต้องการให้เขาเป็น LPG
ไปไหมเอาค้างเสยแล้วก็เข้าเครื่องมาใหม่รอบนี้ต้องได้เป็น RPG นะเปลี่ยนดีเซลเป็น RPG ด้วยค่ะเจ้าโรงกันรอบ2ของเราค่ะแบบความร้อนไม่ต้องห่วงนะต้องการความร้อนแค่แบบ100องศานู่นไงความร้อนปลาไป500องศาละต้องการความร้อน300องศาตอนนี้ก็ความร้อนปลาไป500องศาเหมือนกันค่ะคือความร้อนหนักเกินแต่แรงดันไม่ถึงแรงดันอย่างน้อยต้อง 2.0 บาค่ะถึงจะทำงานได้เราก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเขาเอาแรงดันไปเปลี่ยนเป็นความร้อนเยอะใช่ไหมเราก็จะเดินสายอีกสายหนึ่งค่ะขนาบคู่กันมาข้อตรงนี้น่ะเอาไว้แบบส่งแรงดันล้วนๆไม่เอาความร้อนละสายต้องไม่เชื่อมกันแยกกันเลยอยู่กันคนละทิศเลยอ่ะเมื่อได้เป็นแบบนี้ตรงนี้เราก็ตัดค่ะตามเครื่องนี้โอ้โหแล้วก็ส่งไปยังเครื่องจากสามตัวไม่หมายว่ายังไงก็ 2.0 ได้แน่นอนแหละยังไงก็ถึงอ่ะนั่นมันคือแบบ LPG เลยนะแหล่งเชื้อเพลิงก็เป็นพลังงานอย่างดีถึงไหมเฮ้ยนั่นไง 2.5 แล้วอ่ะถึงยังไงก็ถึงหลับหูหลับตาก็ถึงโอเคแรงนั้นถึงทำงานแล้วใช่ไหมได้หายไปแล้วนั่นได้อะไรนี่ได้อะไรนะต้องได้ LPG สิต้องได้ LPG สิเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้ LPG คะดีเซลกลั่นอีกรอบหนึ่งได้เป็นโอ้น้ำมันก๊าซโอเคแล้วน้ำมันก๊าซของเราก็ต้องไปกลั่นอีกรอบหนึ่งถึงจะได้มาเป็น LPG เอ้ยเป็นแก๊สโซลีนนี่น้ำมันก๊าซกลั่นเป็นแก๊สโซลีนแล้วเอาแก๊สโซลีนมากลั่นอีกรอบหนึ่งถึงจะเป็น LPG โอ้โอเคค่ะแต่ไม่เป็นไรตอนแรกเราเข้าใจว่าน้ำมันก๊าซก็เปลี่ยนเป็น LPG ได้เลยไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเนาะแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องกลั่น3เครื่องกลั่นแยกประเภท3อย่างอยู่แล้วเพอร์เฟกต์เสร็จสิ้นค่ะเครื่องจักรอัปเกรดความเร็วได้ความเร็วนั้นต้องใช้น้ำตาลมิวแอบฟาร์มน้ำตาลตรงนี้ไว้อย่างเนิ่นนานแล้วค่ะบีทรูทเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เครื่องปลูกพืชโอเคได้เท่าไหร่มีบีทรูทเท่าไหร่26,000โอ้เหลือเฟือค่ะจิ๊กมาหน่อยสิคือแบบยังไม่ได้ปลูกอ้อยค่ะในเกาะลอยฟ้าเวอร์ชันนี้การปลูกพืชเป็นอะไรที่แบบยากมากหมายถึงเครื่องจักรปลูกพืชนะปลูกธรรมดาเราคงไม่ปลูกค่ะเพราะเราขี้เกียจยังไงล่ะเราก็รอแบบให้ได้อุปกรณ์เพื่อทำแบบเครื่องจักรปลูกพืชดีๆหรือกระถางปลูกพืชดีๆก่อนแล้วค่อยทำเพราะว่ามันไม่ได้แบบบังคับว่าต้องทำไงหรือมิวก็รอได้ค่ะรอของดีก่อนแล้วทำทีเดียวดีกว่าเอาล่ะอัปเกรดสปีดหาทารูบิเซนนี่ไงอะได้มีดิแต่เขาบอกว่าต้องเอาใส่แทงค์ได้เลยบิสิกแทงค์อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะเราก็วางโต้แค่นั้นก็ได้แล้วแหละอ่ะบังคับส่งออกใช่ไหมเอ็กพอร์ตเออหมดของเหลวเป็นลูบิเซนโอเคเราเสิร์ชคำว่าลูบิเซนได้เลยค่ะไม่ต้องไปตักลูบิเซนมาเสิร์ชปุ๊บลากเข้าได้เลยนี่ฟิลเตอร์ไงมันแค่ระบบฟิลเตอร์เต็มถังอย่างไวพี่เต็มถังเลยพี่เต็มถังไวมากค่ะแล้วก็แบบนี้วัดไอ้อย่าบอกนะว่าบังคับถังด้วยจริงใช่ไหมโอ้โหบังคับถังอะเราต้องเป็นถังในมดเขาเท่านั้นวางใหม่เต็มถังเลยพี่เต็มแล้วค่ะอัปเกรดสปีดนี่ไงล่ะเราก็ได้มาแล้วโอ้โหได้เยอะเลย20ตัวค่ะก็เพียงพอแล้วแหละนี่ไงเราไม่จำเป็นที่จะต้องรออีกต่อไปถ้าเรามีสปีดอัปเกรดแต่เข้าไปแต่ได้กี่ตัวเอ๊ะนี่มัน security อ่ะใส่ไม่ได้เรื่องที่มีอักษรตรวจคีย์นำหน้าปึ๊บอ้าวใส่ไม่ได้นี่เดี๋ยวลองแยกออกใส่หนึ่งตัวใส่ไม่ได้อะเอาโรงกลั่นแห่งที่สองไม่ได้แล้วถ้าเป็นตัวผลิตล่ะอุ๊ยเกินนะเนี่ยตอนแรกอุตส่าห์ให้ต้องสามเครื่องเพื่อส่งแรงดันเขาบอกว่าสามเครื่องก็เกินเครื่องเดียวเราอะแบกได้อยู่แล้วแรงดันเท่าไหร่โอ้โหแรงดัน 4.78 ค่ะอู้เครื่องเดียวก็แบกแรงดันได้แบบชิวๆเลยนะเนี่ยอันนี้ใส่สปีดอัปเกรดได้ไหมไม่อันนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้โอ้เดี๋ยวนะเขาใหม่เดี๋ยวอุ้ยดีที่อยู่ในเกาะอู้เจ
็ตเพกพลังงานหมดโอ้ถ้าบินอยู่นอกก่อนแล้วพลังงานหมดนี้ตายตายตกโลกตายแน่นอนค่ะเอาพลังงานไม่มีชาร์จมาซิเจ็ตเพกเราเรียบร้อยโอ้โหทำงานเพลินอย่างนี้มันต้องมีแบบไวเลสชาร์จแล้วแหละชาร์จพลังงานเข้าเจ็ตแพ็คเราเรื่อยๆจะได้เต็มตลอดเวลาค่ะไหนเอามาเล่นหน่อยซิเมื่อกี้เป็นยังไงอันนี้เสียงไม่ดีโอ้โหโอ้ถ้าไม่มีตัว security นี้พังไปแล้วโอ้โหแต่ก็เปลืองค่ะเปลืองสิ้นเปลืองแต่ได้ความเร็วใช่ไหมอันนี้ความร้อนเท่าไหร่โอ้ความร้อน200องศาเกินต้องการแค่100องศาเองนี่นาก็คือก็ต้องการปั่นพลังงานก็ใส่ไปได้ค่ะซีเคียวริตี้อัปเกรดก่อนนะกลัวจะบึ้มไงนี่ปั่นไหมโอ้ปั่นไวค่ะขึ้นเลยรัวๆรัวๆโอ้จะถึง5แล้วไม่บึ้มใช่ไหมไม่หรอกมีซีเคียวริตี้กันไว้อยู่อะโอ้พออัปเกรดสปีดก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะได้แรงดันอากาศแบบที่สูงขึ้นได้ค่ะเอาไงมาแล้วเริ่มแล้วโอ้โหแต่ก็ดบ LPG ใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกับการเร่งความเร็วนั่นแหละกินน้ำมันมากขึ้นแต่ก็เร็วเพิ่มขึ้นค่ะก็แล้วแต่ชอบถ้าเฉินก็ใช้ได้ทีนี้มิวบอกเลยนะมิวบอกเลยว่าโซนนั้นจะไม่ไปเหยียบจะใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นแทนเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นมันจะหน่วงแบบรู้สึกได้โอ้โหดาวนะว่าถ้าเป็น Minecraft เวอร์ชันหน้ามอดนี้มันดีขึ้นแบบมากๆแน่นอนเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ตอนนี้เรากลับมาเล่นในเวอร์ชันเก่าไงมันเป็นของ 1.16.5 ค่ะก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งถ้าเป็น 1.8 1.9 อ่ะเดาว่ามอดนี้ก็คงลื่นคิ้วสบายแหละแต่เหมือนกับว่าเป็นมอดเพิ่งมาในเวอร์ชันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าหมิวก็เพิ่งเห็นเหมือนกันก็อาจจะแหลกหนวดนิดหนึ่งเนาะในโซนนู้นของบ้านก็ปล่อยไปค่ะก็อย่าไปเหยียบมันก็แค่นั้นแก้ปัญหาไป1เปาะแล้วปัญหาเปาะต่อไปค่ะน้ำมันดิบที่มีไม่เพียงพอเราต้องทำแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มแต่ระหว่างนี้เรากำลังสั่งคราฟอยู่ใช่ไหมอะไรนี่อ๋อกำลังคราฟอะ38แล้วแต่เข้าไปมีอะไรที่ต้องคราฟต่อไหมหยุดแล้วใช่ไหมโอเคสั่งคราฟเพิ่มค่ะเลนสัก3เลนแล้วก็แอดวานซ์แมชชีนสัก3เครื่องโอ้ขาดไดมอนด์เกียร์ไดมอนด์เกียร์เอ๊ะไม่ถึงขาดดูสิโอ้ใช้เหล็กคราฟได้ค่ะโอ้เหล็กชิ้นน้อยไม่พอแม่ทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเราคราฟให้เพราะมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่ก็คราฟไป3กองเสร็จเรียบร้อยค่ะทำงานแล้วยังโอเคเลน3เลนเรียบร้อยเหมือนถนนน่ะมันต้องมี4เลนใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ถนนค่ะนี่คือเลนแบบเลนกล้องนั่นเองโอ้สุดคราฟแอดวานซ์3เครื่องเรียบร้อยสั่งคราฟแล้วรอการคราฟอ่ะถูกต้องแต่ทำไมรู้สึกว่าเบื่อที่ต้องมานั่งกดตรงนี้อ่ะดิสเพย์เปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆใช่เราก็เลยเตรียมนี้มาคราฟติ้งมอนิเตอร์แต่เข้าไปเอ้ยเฮ้ hey, แบบนี้ดีกว่านี่ทำงานได้ใช่ไหมได้แหละอันนี้คือหน้าจอการคราฟโอ้โหคราฟติ้งมอนิเตอร์โอ้โหนี่คือสั่งค้างไว้จนลืมไปแล้วค่ะแน่นอนเลยแคนเซิลออลสุดคราฟที่แบบสั่งคราฟจนลืมเลนเราก็มีแล้วเลนเราต้องมาเปลี่ยนเป็นเลนสีดำค่ะแต่ว่าก็คราฟรวมกันแบบนี้เลยได้ใช่ไหมได้นี่ไงได้ละอ้าวแต่เลนสีดำเราไม่พอจะไม่พอได้ยังไงล่ะเรามีน้ำหมึกเยอะแยะค่ะผลิตมาแล้ว 40,000 น้ำหมึกเอามาคราฟสิแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลนสีดำเอาไปขุดเจาะน้ำมันแต่รู้สึกว่าอันนี้หน้าจอมันเยอะมันจะใช้ยากอันนี้คืออะไรคะของเหลวใช่ไหมนี่คือแพทเทิร์นโอเคมิวจะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีที่เราจำได้ง่ายๆสีขาวเป็นแพทเทิร์นแน่นอนของเหลวเป็นสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มก็ได้แล้วก็หน้าจอการคราฟก็เหมือนโต๊ะคราฟสีน้ำตาลเปลี่ยนสีเออนี่ไงเฮ้ยนั่นแหละสีขาวแพทเทิร์นเฮ้ยนี่ไงแยกได้ชัดเจนค่ะอันนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้
ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมของอ่ะยังไม่เสร็จไม่สิ้นเกวางออกซิเจนเหนือข้างบนคลิก What อ้าวมันไม่ตรงนี่นะแหมเราก็งงเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆออกซิเจนไม่ตรงอ่ะเอาออกซิเจนมาเพิ่มสิเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเรดสโตนสีดำก่อนโยนเข้าไปโยนไปโยนไปโยนไปวางออกซิเจนแบบนี้สกิดอ้าวไม่ได้จะวางเพิ่มค่ะอ่ะระเบิดเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วเรดสโตนสีดำค่ะปลักดัดที่เรามีเอามาคราฟรวมกันให้ได้เป็นคอคราฟเลยแล้วก็คราฟต่อเป็นปลั๊กแบบไร้สายไว้ส่งพลังงานค่ะพร้อมแล้วทีนี้ตัวควบคุมของระบบเน็ตเวิร์กไร้สายเรามาตั้งโดเดโดเดอยู่ตรงนี้เลยแน่ๆมองผ่านๆคือมองไม่ออกแน่นอนเลยค่ะทำระบบเน็ตเวิร์กใหม่ขึ้นมาดีกว่าอันนี้จะเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันก็คือให้เนี่ยแหละออยคือให้ค่ะไหนดูสิขอปลั๊กหน่อยสักปลั๊กหนึ่งด้านนี้แล้วกันค่ะโอเคระบบให้มาเรื่องเน็ตเวิร์กเรียบร้อยทีนี้เราจะไปขุดจอดน้ำมันดิบที่ไหนตรงไหนก็ได้ค่ะที่ไม่ได้ใกล้กับเจ้านี่เดี๋ยวส่งมาทีหลังพื้นที่ตรงนี้ว่างที่สุดละเราก็เริ่มตรงนี้เลยแล้วกันออยคือให้เป็นภาษาเขมรสุรินทร์ค่ะดังนั้นเราก็เลยเล่นมุกว่าออยนี่ก็คือให้อ่ะมันก็ใช่ดังนั้นระบบเน็ตเวิร์กของเราคือระบบเน็ตเวิร์กให้ค่ะแห่งการให้เลยแหละก็ภาษาเขมรสุรินทร์วรรณคัมเนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียบร้อยค่ะวางไปนั่นแหละเอฟเฟกต์มาละตรงพลังงานจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางแค่นี้ค่ะเจ้าแท่นนี้ใส่ไปเลยเลนสีดำแล้วก็ระดับความลึกต้องประมาณสักต่ำกว่า60ก็ได้ละนี่แถวแรกเราต้องมีอีกแถวหนึ่งวางชิดๆกันก็ไม่มีปัญหานะเนี่ยเราก็วางไปเลยค่ะเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องแค่เห็นแบบลักษณะการวางก็ดูก็รู้แล้วเล็งดีๆสิอ้าวมันคว่ำอ่ะเอาง่ายได้ไหมเนี่ยปรับได้ไหมไม่ได้ไม่หมุนให้ด้วยโอ้โอเคงั้นเราก็วางเองเรากดที่วางล่ะได้ไหมได้ค่ะนี่แหละแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอากาศก็ลอยฟ้าเหลือ12 3 4 12อุ้ยได้ถึงอยู่น้ำมาเป๊ะน้ำมาเป๊ะ1 2 3และอีกด้านหนึ่งตรงนี้3เครื่องค่ะเรียบร้อยแท่นเสาตรงกลางวางไปวางไปเอฟเฟคมาแล้วแปลว่าถูกต้องโอเคนั่นเองต่อไปก็วางแหล่งพลังงานนี่แหละที่เราเพิ่งระเบิดมาเพื่อคราฟเจ้าสิ่งนี้ค่ะระบบพลังงานไร้สายของเราแล้วก็ตั้งค่าเป็นออยให้เรียบร้อยก็ปีก็ปีสิตัวเองอ้าวโอ๊ยนี่ไม่ใช่กระดาษก็ปีผิดกระดาษก็ปี้วาง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 ง่ายง่ายเลยค่ะดมันก็ปี้อะไรมานี่ถูกไหมถูกใช่ไหมน่าจะถูกแหละพลังงานมาไหมมาค่ะเรียบร้อยอย่างสุดท้ายใส่เลนลงไปสีดำใส่ลงไปปุ๊บสีดำน่าจะได้แล้วมั้งนี่ไงฮะได้แล้วน้ำมันดิบ750ช้ามากมากเลยไม่เป็นไรโอเคขอปิดตรงนี้ด้วยโกลด์สโตนแล้วกันค่ะแกะสลักมาแล้วเพื่อความสวยงามเฮ้ยเป็นไงแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียบง่ายแต่ดูดีนะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้โดยใช้อัปเกรดสปีดมาดูซิสปีดอัปเกรดค่ะยา2ใช้น้ำมัน1บักเก็ตเอ้ยไม่ใช่น้ำมันกาว1ถังค่ะแล้วไหนนี่มีกาวเท่าไหร่มีกาวแค่4ถังชีวิตน่าสงสารเนี่ยแหละเราต้องปั๊มกาวด้วยนะเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรทำได้4เราก็จะทำค่ะก็สั่งคราฟไปเลยสปีดตีสตาร์ทสตาร์ทค่ะแล้วก็รอดูสิโอ้ทีละ1แล้วไงมาแล้ว
หนึ่งแล้วสองแล้วค่ะสามถ้าถอดสปีดออกจะไวไหมอู้ช้าอะแต่สปีดเลยตีครบได้มาสี่แล้วก็ลองเอาไปใส่ดูซิเจ้าเครื่องนี้จะเร็วขึ้นไหมนะอ้าวเครื่องนี้ใส่ไม่ได้ค่ะเราต้องใส่พวกลูกๆของเขาที่อยู่ข้างนอกถ้าเราใส่อัปเกรดสปีดไปอะเร็วขึ้นแน่นอนเหมือนว่าส่งแบบพลังงานมาให้ได้ไวขึ้นก็จะทำงานไวขึ้นประมาณนั้นแหละไหนดูซิอันนี้คือไม่ใช่กระตุกไม่ได้แรงนะแต่พลังงานมันมาอย่างนั้นค่ะลูกศรก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลื่อนปื๊ดหยุดปื๊ดหยุดกึกๆๆไปเนาะแล้วอันนี้เป็นไงดูซิโอ้ถ้าปกติไม่ค่อยไวเท่าไหร่อ่ะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่พอมีสปีดอัปเกรดโอ้ก็ไวขึ้นนะมากๆเลยค่ะแต่สปีดอัปเกรดเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่ให้เขาหรอกเรามาใส่ที่เครื่องนี้ดีกว่าค่ะผลิตน้ํายางเราต้องการยางจํานวนเยอะเลยใส่สปีดอัปเกรดได้ใช่ไหมใส่ได้แล้วแล้วใส่โปรเซสซิ่งด้วยค่ะโปรเซสซิ่งจะทําให้เราได้น้ํายางเยอะขึ้นต่อรอบที่เขาแบบผลิตมาอยู่ก็ใส่ไปเครื่องนี้สปีดโปรเซสซิ่งอ่ะก็ใส่ไปแล้วสุดท้ายเจ้าเครื่องสุดท้ายใส่สปีดเอ้ยใส่สปีดให้หน่อยก็น่าจะไวมากขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้สปีดที่เหลือเอามาเข้าซูลในนี้อ้าวเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมสปีดหายไปอ๋อเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้ค่ะสปีดที่เหลือเราก็เอามาใส่อัปเกรดตรงนี้เลยอย่างน้อยตรงนี้คือแบบแท่นขุดเจาะน้ำมันแท่นแรกที่เราทำขึ้นมาเนาะก็ให้เขาได้รับการอัปเกรดก่อนแล้วกันส่วนแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ค่อยไว้ที่หลังค่ะไวไหมก็ไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะโอ้โหเกือบลืมเลยเกือบลืมปรับระดับความลึกอะต่ำกว่า60ก็ใช้งานได้ละโอ้โหว่าอยู่เอ๊ะทำไมมาดูไม่ได้น้ำมันดิบเลยลืมปรับนั่นเองการผลิตกาวใช่ไหมเราผลิตตรงนี้มิวว่าเราน่าจะย้ายไปที่อื่นได้นะฮะเอาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใกล้ตรงเนี้ยหรือตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเรารื้อระบบการผลิตกาวแล้วกันจะได้วางใหม่ค่ะถ้าอยากจะสวยงามหน่อยมันก็ต้องโชว์ใช่ไหมมันต้องโชว์ค่ะโชว์ความงามนั่นเองแถวข้างหลังสุดน่าจะเป็นท่อไปแถวนี้เป็นเครื่องจักรด้านหลังสุดโอเคอ้าวทำไมวางเป็นหน้าอย่างนั้นล่ะถ้าเรากดชิปวางจะวางหันกลับไหมไม่กลับเลยเราก็ต้องมาวางอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนี่คือแบบเครื่องสกัดน้ำยางค่ะอ้าวไม่ใช่ต้องวางยังไงแบบนี้ก็ไม่ใช่โอ้ได้แล้วตรงนี้จะเป็นที่สกัดน้ำยางอะที่เราต้องวางไม้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องแบบวางบล็อกวางลงไปด้วยนี่แหละแต่ด้านนี้เราจะไม่ปิดอะซึ่งปกติมิวจะปิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันจะไม่เห็นไงเออมันต้องเห็นความงามก็เลยวางแบบนี้ดีกว่าเปิดไว้ด้านหนึ่งอะก็ถือว่าเป็นแบบการทำงานที่ไม่คุ้มค่านะแต่แบบมันสวยไงมันสวยต้องโชว์ไงต้องโชว์ของดีมีไว้โชว์นั่นเองพลังงานพลังงานใช้คาถาวางพลังงานไปเลยนี่คือแหล่งพลังงานที่ง่ายดายค่ะไร้สายไม่รกด้วยนี่ไงได้พลังงานมาแล้วยังเต็มหมดเช็คค่ะเช็คสักรอบหนึ่งนี่พลังงานเต็มหมดละแต่ทีนี้เรายังมีของที่มิวต้องนำส่งออกมาด้วยนะเป็นของที่สำคัญค่ะไม้ในที่ใช้ในการวางนั่นเอง1 2 3เครื่องนี้ขึ้นที่4แล้วก็1 2 3 4นี้ขึ้นที่4ตรงกลางอยู่ประมาณตรงนี้มันไม่กลางดีแฮะถ้ากลางไม่ดีเราก็เอาวางตรงนี้แล้วกันค่ะเริ่มจากขอบจากระบบคอมพิวเตอร์เอามาเลยระบุไปค่ะส่งไม้ออกมานะเข้าไหมมาค่ะมาเรื่อยๆเราไม่ต้องการไม้จำนวนมากคือแบบพูดตรงๆเราต้องอาจจะต้องการแค่ประมาณ10นาที1ชิ้นประมาณนั้นน่ะแค่นั้นเองค่ะไอเทมไร้สายเห็นอยู่แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันจะทำจากมดอะไรดีไว้เหล็กไร้สายใช่ไหมเนี่ยมีอันนี้ค่ะไอเทมทรานสเฟอร์โนดไร้สายแน่ๆแต่ที่เหลือไม่รู้ไม่มีคำอธิบายไงถ้าอธิบายมาเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นของสำหรับการส่งไอเทมไร้สายหรือเปล่า Heat Receiver นี่ไม่ใช่ไร้สายก็อาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้อะแต่ไอเทมไร้สายตัวนี้เรามั่นใจว่าไร้สายแน่ๆแต่ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้อะ Amber
ทำได้ไหมน้ำผึ้งเหรอคะแมกมาครีมแมกมาใช่อะไรแมกมาครีมกับแมกมาเหลวเหรอเอ๋ก็เหมือนจะไม่ยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันส่งไม้ออกมาก่อนค่ะไม้เข้าเครื่องไม้มาแล้วเดี๋ยวนะต้องปรับราวโรบินไหมเนี่ยนั่นสิคะไปอัปเกรดเร็วพร้อมมาหน่อย1อัปเกรดค่ะแต่อัปเกรดไปเพื่อให้ราวโรบินเราทำงานเรียบร้อยทีนี้ไม้ก็จะได้กระจายอยู่ทุกเครื่องอย่างละเท่าเทียมกันค่ะเห็นปะค่อยๆกระจายมาทีนี้อยากรู้เหรอว่าเขาทำงานยังไงปลดออกสิคะวางใช่ตัวเองเครื่องแรกก็วางสินั่นเห็นปะนี่เลยค่ะเครื่องวางบล็อกมันก็ต้องวางบล็อกได้เช็คความถูกต้องแค่นี้เองปุ๊บเห็นวะโอ้โหวางบล็อกทันทีสกัดน้ำยางได้ต่อเนื่องแน่นอนค่ะงานนี้ท้ายที่สุดยางสุดท้ายที่เราต้องทำค่ะส่งไอเทมไปยังระบบคอมพิวเตอร์กลับไว้คืนยังไงล่ะแน่นอนว่าเป็นของเหลวค่ะก็คือน้ำยางนั่นเองนี้เราก็แค่วางท่อส่งมานี่ไงท่อดูดไอเทมออกท่อดูดของเหลวออกท่อดูดแก๊สออกท่อนี้แบบโอ้โหทำได้ทุกอย่างอ่ะในการส่งไอเทมส่งของเหลวส่งอะไรก็ตามอ่ะดีจริงๆเฮ้ยแต่ถ้าเราใช้ท่อเป็นยูนิเวอร์ซอลไปก็ได้นะมันก็ดูดีค่ะนั่นคือท่อที่ส่งทุกอย่างได้ของจริงอันนี้ท่อสีฟ้ายังส่งแค่ของเหลวเอาล่ะมิวแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางกับน้ำมันดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูในนี้นะโอ้โหเต็มค่ะน้ำมันดิบสำหรับโรงกลั่น2โรงเราเพียงพอแล้วนี่ก็อุ้ยเหลือสต็อกไว้ด้วยยอดเลยค่ะตัวน้ำยางของเราก็ต้องผลิตแบบเรื่อยๆเนาะต้องรอเขาค่ะเพราะสกัดไปชั้นหนึ่งแล้วก็ยังเหลือชั้นเนื้อไม้ที่ต้องสกัดต่อโอ้โหแต่วันนี้เป็นวันที่ยอดมากค่ะแก้ปัญหาบนเกาะลอยฟ้ากันเป็นสเต็ปไปมีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นค่ะอย่างน้อยก็หมดปัญหาในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อไปเราต้องมาดูในตอนต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรขาดเหลือบ้างและทีนี้จะทำอะไรต่อไปเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ Minecraft On The Mod To The Sky 6ค่ะกำลังจะพูดว่า On The Mod To The Sky 7มันไม่ใช่ภาค7ตอนนี้เราอยู่ในภาค6นี่นาเอาล่ะเอาเป็นว่าบ๊ายบายค่ะ